เด็กน้อยคนหนึ่งต้องการอะไรสักอย่างชีวิตอ้างว้างพ่อแม่แยกทางห่างหายแต่ต่อไปนี้ชีวิตเด็กน้อยจะอยู่อย่างไรต้องการอะไรในเมื่อสังคมเสื่อมโทรมเด็กน้อยคนหนึ่งด้วยวัยที่ไรเดียงสาชีวิตอ่อนล้าสังคมนำทางโหดร้ายด้วยวัยแค่สิบกว่าปีจากนี้จะไปทางไหนต้องการสิ่งใดจะมีบ้างไหมชีวิตมืดมนจะมีบ้างไหมใครสักคนมาเข้าใจเด็กน้อยหูเยาว์วัยไร้เดียงสาจะมีบ้างไหมใครสักคนช่วยนำทางให้เดินออกไปจากตรงนี้สังคมมันเถื่อนสังคมมันสามสังคมมันเร็วร้ายชีวิตวุ่นวายสังคมทำลายครอบครัวห่างเหินตัวหนูจะอยู่อย่างไรแต่ในตอนนี้หนูไม่มีใครหนูขอได้ไหมให้ใครสักคนช่วยนำทางคนหนึ่งด้วยวัยที่ไร้เดียงสาชีวิตอ่อนล้าสังคมนำทางโหดร้ายด้วยวัยแค่สิบกว่าปีจากนี้จะไปทางไหนต้องการสิ่งใดจะมีบ้างไหมชีวิตมืดมนจะมีบ้างไหมใครสักคนมาเข้าใจเด็กน้อยหนูเยาว์วัยไร้เดียงสาจะมีบ้างไหมให้ใครสักคนช่วยนำทางให้หนูออกไปจากตรงนี้สังคมมันเถื่อนสังคมมันสามสังคมมันเลวร้ายชีวิตวุ่นวายสังคมทำลายครอบครัวห่างเหินพ่อหนูจะอยู่อย่างไรเมื่อในตอนนี้หนูไม่มีใครหนูขอได้ไหมให้ใครสักคนชี้นำทาง